ไม่ขอแบบอีกอย่างหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้นี้ดูอยู่ข้างล่างว่าลองยากกว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าเปลี่ยนกันหันเออใช่เป็นทีที่อยากรู้มากคือมันเป็นการแอปเสียงร้องค่ะเหรอคะคือปกติและการร้องเสียงผู้หญิงเนี่ยคือเราธรรมชาติเราเป็นผู้ชายเราจะต้องหลบเสียงค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการแอปค่ะแล้วเราต้องหลบไหมคะพี่เบลเพราะว่าเสียงคีย์ผู้หญิงมันต้องสูงขึ้นคือปกติเวลาที่เราเขาส่วนใหญ่สาวประเภท2จะใช้การแอปเสียงเพื่อพูดค่ะแต่เบลดึงตรงนี้มาร้องเพลงค่ะอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะวันนี้เดียจะไปไหนคะวันนี้เดียก็ไปก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นแบบว่าดิฉันพิงลมหายใจอะไรเงี้ยก็คือมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้สติเยอะไหมคะเวลาที่แบบเขาต้องเปลี่ยนเสียงจากที่ร้องปกติไปเป็นเสียงผู้หญิงเลยคือถามว่าใช้สติเยอะไหมก็ต้องเยอะนะแต่ถ้าไม่มีสติก็ร้องไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่คือใช้ลมมากกว่าใช้ลมเยอะใช้ลมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเวลาที่เราร้องแบบแม่ชีวิตได้ผ่านคือสไตล์อย่างเงี้ยมันจะแบบว่าถนัดใช่ป่ะแต่พอมาร้องแบบฉันก็เป็นผู้หญิงคือลมต้องใช้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อมันเลยดันเสียงออกไปใช่ไหมคะใช่มีอยู่ครั้งนึงไปร้องเพลงผู้หญิงพอร้องเสร็จหนูเป็นลมเอาทำไมจริงๆเหรอหมดลมจริงเหรอเพลงอะไรอะบอกได้ไหมสายลมค่ะให้ใส่ลมยังไงขอแค่ท่อนเดียวได้ไหมไม่เป็นลมหรอกเดี๋ยวเขาไว้ไม่ว่าตัวเธออยู่ไหนลมจะเป็นเหมือนใจที่ห่วงใยกันเพราะรักเธอก็เป็นเหมือนลมที่ลมก็ฉันแม้มองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกถึงเธอแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแต่งงานของพี่ไม่ได้ แย่เลย